วันนี้พาประเด็นดังแกะคำเตือน100วันอันตรายของคุณหมอมนูลีชเวงวงศ์นะครับที่คุณหมอมองว่าการล็อกดาวน์ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วแล้ว100วันนับจากนี้ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นคนไทยครึ่งประเทศอาจจะติดโควิดได้ปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณหมอเชื่อแบบนี้แล้วทางรอดของเราคืออะไรมาดูครับนายแพทย์มนูลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับระบุว่า100วันข้างหน้าจะเป็น100วันอันตรายจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในไทยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำไมคุณหมอมนูลถึงมองแบบนี้เราแยกออกมาเป็น3ประเด็นสำคัญนะครับรายละเอียดที่คุณหมอพยายามจะสื่อสารออกมาเนี่ยเรารวบรวมให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันง่ายๆประเด็นแรกเนี่ยคุณหมอมนูลมองว่าต่อให้ล็อกดาวน์เข้มข้นแค่ไหนการอยู่บ้านก็ไม่สามารถหยุดเชื้อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านกลับกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดที่สำคัญที่สุดคุณหมอยังได้แนบรูปที่กรมอนามัยบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโควิดระบาดในบ้านสูงถึง 83.4% นะครับดังนั้นเลยมองว่ารัฐบาลสามารถผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางอย่างได้ก่อนที่เศรษฐกิจมันจะเสียหายไปมากกว่านี้ประเด็นที่2ก็คือคุณหมอมนูลประเมินว่าใน100วันข้างหน้าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แท้จริงของประเทศไทยเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น35ล้านคนหมายถึงคนไทยครึ่งประเทศจะติดเชื้อนะครับและจะมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 30,000 รายและประเด็นที่3ครับคุณหมอมนูลพูดถึงการฉีดวัคซีนที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว16ล้านโดสนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดนะครับ40กว่าล้าน45ล้านเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวิธีเดียวที่จะลดจำนวนผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลลดจำนวนผู้เสียชีวิตก็คือการฉีดวัคซีนดังนั้นต้องเร่งฉีดให้เร็วที่สุดภายใน100วันข้างหน้านี้ไม่ใช่ไปรอปลายปีหรือว่ารอต้นปีหน้านะครับต้องปูพรมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้คนไทย40ถึง45ล้านคนที่เหลือฉีดวันละ 500,000 คนไปเลยให้ไปก่อนเข็มแรกทุกคนถ้ามีวัคซีนเข้ามาเพิ่มเมื่อไหร่ค่อยฉีดเข็ม2ให้ทีหลังนี่คือ3ประเด็นนะครับที่คุณหมอประเมินและพยายามจะสื่อสารออกมาทีนี้คำถามที่ว่าการฉีดวัคซีนมันจะช่วยชีวิตคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอมนูลได้เอาข้อมูลฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทแอสตราเซเนกามาประกอบคำอธิบายด้วยนะครับจากข้อมูลเนี่ยพบว่าการฉีดแอสตราเซเนกา1โดสจะมีประสิทธิภาพสูงในการลดการป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตมีข้อมูลการใช้วัคซีนในแคนาดานะครับที่พบว่าฉีดแอสตราไป1โดสป้องกันการเสียชีวิตจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียถึง 87% และป้องกันการเสียชีวิตจากสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษ 90% ปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยขาดแคลนวัคซีนอย่างหนักนะครับนี่เป็นปัญหาสำคัญเลยคุณหมอเลยบอกว่าเคยเขียนเรื่องนี้เนี่ยลงใน Facebook แล้วนะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเสนอให้รัฐบาลไทยเนี่ยเจรจาต่อรองกับบริษัท AstraZeneca เลยให้ส่งมอบวัคซีนที่เราจองล่วงหน้าไว้เนี่ยให้เร็วขึ้นแต่ที่สุดแล้วเนี่ยการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะประเทศไทยสั่งจองวัคซีนล่วงหน้าน้อยและช้ากว่าประเทศอื่นในเมื่อมันเกิดความผิดพลาดแบบนี้ขึ้นมาแล้วทางออกเราจะต้องจัดการยังไงล่ะคุณหมอมนูลมองว่า1เลยครับเสนอให้งดการส่งออกวัคซีนให้นายกใช้อำนาจตามพรบความมั่นคงด้านวัคซีนเลยงดการส่งออกวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์หยุดส่งออกให้ประเทศอื่นชั่วคราวไปก่อนคือตอนนี้เนี่ยสยามไบโอไซเอนซ์มีกำลังผลิตวัคซีนได้เดือนละประมาณ10ถึง15ล้านโดสแต่ส่งให้ไทยจริงๆเนี่ยประมาณ5ล้านถึง6ล้านโดสเท่านั้นที่เหลือเนี่ยส่งออกคุณหมอก็เลยมองว่าถ้าเราออกพรบความมั่นคงถ้านายกยอมออกพรบความมั่นคงนี้บังคับไม่ให้ส่งวัคซีนออกไปต่างประเทศถ้าทำได้นะไทยจะมีวัคซีน30ล้านจนถึง45ล้านโดสในช่วง3เดือนข้างหน้าก็น่าจะเพียงพอกับการฉีดปูพรมแล้วจะลดความสูญเสียลดผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า 80% แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็จะได้วัคซีนแอสตราเซเนกาน้อยลงชั่วคราวทั้งนี้คุณหมอมองว่าจำเป็นต้องทำนะครับแล้วเชื่อว่าถ้าประเทศอื่นเจอสถานการณ์แบบไทยเจอการระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่ย่ำแย่แบบนี้เขาก็จะทำแบบเดียวกันสรุปก็คือทั้งหมดนี้เนี่ย
คือสิ่งที่คุณหมอมนูลีชเวงวงพยายามแสดงความคิดเห็นออกมานะครับ1ก็คือตอนนี้ล็อกดาวน์เอาไม่อยู่แล้วย้ำว่า100วันอันตรายจากนี้คนไทยอาจจะติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิดที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มสูงขึ้นอาจจะถึงครึ่งประเทศก็เลยแนะนำให้นายกใช้อำนาจพรบความมั่นคงงดการส่งออกแอสตราเซเนกาชั่วคราวเพื่อเอาวัคซีนแอสตราเนี้ยมาระดมฉีดให้คนไทยก่อนถ้าพูดถึงตัวเลขและสถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมที่สบคแถลงวันนี้นะครับเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำนิวไฮอีกแล้วนะครับ 22,782 รายแต่ตัวเลขผู้หายป่วยวันนี้ก็ยังสูงกว่าผู้ติดเชื้อครับหายป่วยมากถึง 23,649 รายหายป่วยสะสม 623,000 กว่ารายนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม147รายก็ยังสูงนะครับในจำนวนนี้เนี่ยเสียชีวิตที่บ้าน2รายครับไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก่อนหน้านี้มีนโยบายออกมาจากหลายฝ่ายว่าห้ามคนไทยตายที่บ้านอีกแต่ก็ยังมีให้เห็นกันแทบทุกวันรวมเสียชีวิตสะสมตอนนี้เกือบ 7,000 รายแล้วนะครับตัวเลขอยู่ที่ 6,942 รายส่วนผู้ป่วยโควิดที่ยังรักษาตัวอยู่ลดลงมาเล็กน้อยครับตอนนี้อยู่ที่ 29,000 กว่ารายขณะที่การฉีดวัคซีนภาพรวมของเราฉีดสะสมไปแล้ว22ล้านโดสนะครับแบ่งเป็นเข็มแรก17ล้านโดสเข็มที่2 4,800,000 โดสและเข็มที่3 390,000 กว่าโดสก็สอดคล้องกับหมอมนูนครับที่บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่วัคซีนยังไม่ถึงแขนนะครับ